ต่อไปข้อต่อไปข้อที่สองค่ะอ้าวโจทย์ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันอ้าวดังๆค่ะ3 คูณ 8อนุเรียนเขียนจุดลงไปเลย3 คูณ 8จะให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปการบวกแล้วก็หาผลลัพธ์มาด้วย3 คูณ 8เท่ากับเขียนให้อยู่ในรูปการบวกจำนวนนะคะ3 คูณ 8ใครทราบหมายถึงอะไรหมายถึง3 อะไรคะ3 ครั้งของ 8เก่งมากค่ะพัทราพรบอกว่า3คูณ8ก็หมายถึง3ครั้งของ8พอจะนึกออกไหมเขียนให้อยู่ในรูปการบวกนะอ้าวเขียนมาแล้วก็อย่าลืมหาผลลัพธ์หาคำตอบด้วยนะคะค่ะทำคล้ายๆข้อหนึ่งอะลูกแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะค่ะทำไปก่อนนะคะลองเขียนดูก่อนนะเป็นไงคะได้เรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วเอามาเดี๋ยวช่วยกันตอบนะคะ3คูณ8เท่ากับหนูเขียนให้อยู่รูปการบวกยังไงคะลูกอะไรบวกกันอ้าวนักเรียนบอกว่า8บวก8บวก8ใครตอบอย่างอื่นมีไหมเอาเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หรือไม่ใช่8บวก8บวก8อ้าวเก่งมาก3ครั้งของ8นั่นเองใช่ไหมนะ8บวกกัน3ครั้งแล้วก็บวกกันมา8บวก8เท่ากับ8บวก8เป็น16 16บวก8ได้เท่ากับ
24นักเรียนคะเท่ากับ2บรรทัดนะคะหนูผลลัพธ์ต้องมาต่อบรรทัดต่อไปนะคะอย่าต่อแนวเดียวกันนะในบรรทัดเดียวกันมีเท่ากับอันเดียวนะนะคะเสร็จแล้วข้อนี้ขีดเส้นใต้ด้วยค่ะอ้าวขีดเส้นยาวเลยใครถูก2ข้อแล้วไม่ผิดเลยยากไหมไม่ยากเลยต่อไปข้อที่3ข้อที่3ค่ะโจทย์ว่าอย่างไรเจ็ดคูณหนึ่งเจ็ดคูณหนึ่งเดี๋ยวจะเขียนให้อยู่ในรูปการบวกกันนะคะนักเรียนก็เขียนเจ็ดคูณหนึ่งลงไปก่อนนะข้อที่สามต่อจากนั้นก็บรรทัดต่อไปเจ็ดคูณหนึ่งซ้ายมือก็จะเป็นการคูณสองจำนวนเท่ากับขวามือก็เขียนให้อยู่ในรูปการบวกอะไรบวกกันบ้างแล้วก็อย่าลืมผลลัพธ์คำตอบบรรทัดต่อไปด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะนักเรียน7คูณ1เท่ากับ1บวก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 1ก็คือ1บวกกันกี่ครั้ง7ครั้ง7คูณ1ก็หมายถึง7ครั้งของ1หนึ่งบวกกันเจ็ดครั้งก็เท่ากับก็มาอยู่บรรทัดต่อไปนะคะหนูอย่าต่อแถวบรรทัดเดียวกันไม่เอานะคะก็บวกกันแล้วได้เท่ากับเจ็ดเอาใครถูกบ้างค่ะขีดเส้นใต้เลยค่ะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ค่ะพร้อมกันเลยลูก8คูณ5ค่ะเขียนโจทย์ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนให้อยู่ในรูปการบวกนะคะ8คูณ5ใครทราบหมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรคะ8อะไร8อะไร8คูณ5หมายถึงอะไรแปดอะไรคะแปดอะไรคะแปดแปดคูณห้าหมายถึงเขียนให้อยู่ในรูปการบวกใครทราบความหมายแปดอะไรแปดครั้งสิริลักษณ์บอกว่าแปดครั้งของห้า
8ครั้งของ5นะคะเขียนให้อยู่ในรูปการบวกเอาลองเขียนดูก่อนแล้วก็อย่าลืมหาผลลัพธ์หาคำตอบด้วยนะคะเอาลองเขียนดูก่อนนะไงคะได้คำตอบเรียบร้อยหรือยังเอามาดูกันว่าที่เราเขียนกันถูกหรือเปล่านะคะ8คูณ5เท่ากับ5บวก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 5 5บวกกันกี่ครั้ง8ครั้งนะคะ8คูณ5ก็หมายถึง8ครั้งของ5ก็คือ5บวกกัน8ครั้งเท่ากับเท่าไหร่คะ45ฝากกันบ้านนิดนึงเสาร์อาทิตย์2วันเล่มใหญ่นะคะลูกนะคะฝากกันบ้านกันบ้านกดไม่ลงเมื่อกี้ขึ้นข้อ5แล้วนักเรียนช่วยกันตอบเลยลูก9คูณ2เท่ากับเท่าไหร่ลูกเขียนให้อยู่ในรูปการบวก9ครั้งของ2ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่คะ18สไลด์นี้20กดไม่ลงไป20การบ้านเล่มใหญ่นะคะนักเรียนหน้า100ไม่ใช่เล่มเล็กค่ะเล่มใหญ่ลูกเล่มใหญ่หน้า100ข้อ7 8แล้วก็9กล้าเล่มใหญ่เลยนะคะฝากกันบ้านด้วยนะคะวันนี้เรียนกันเรื่องการบวกและการคูณนะคะการคูณนะคะการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายจำนวนนะคะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณจำนวน2จำนวนได้นะคะตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณหมายถึงจำนวนกลุ่มของสิ่งของส่วนตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณหมายถึงจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะฝากนักเรียนไปท่องสูตรคูณมาด้วยนะคะนักเรียนนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ